เมื่อวานนี้ก็ลำบากสำหรับหลายคนที่ไปจับจองที่เฝ้ารับเสด็จไม่ทันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็รอกันตั้งแต่ช่วงหัวบ่ายเลยนะคะที่จะต้องไปรอรับเสด็จกันตามการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคนะคะของในหลวงของเราไปทรงเป็นผู้เปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพนะคะและทรงเปิดสะพานภูมิพล1และภูมิพล2ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนี่เราย้อนให้ดูภาพตั้งแต่ที่เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลสิริราชพร้อมสมเด็จพระเทพเลยนะคะนี่ค่ะและการถ่ายทอดสดก็ไม่สดค่ะเป็นการถ่ายทอดโดยทีวีภูนะคะหรือว่าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ17นาฬิกา30นาทีใช่ไหมที่เริ่มถ่ายทอดซึ่งก็ให้เห็นตั้งแต่ที่พระองค์เสด็จออกมาในช่วงเวลา 16:30 นะครับแล้วก็นี่ครับทรงเรือพระที่นั่งอังสนาลำนี้นะครับพร้อมกับบรรดาแขกผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะในบ้านเมืองก็ได้อยู่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นนายกนะฮะรัฐมนตรีแล้วก็เรื่องของโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพเป็นพระราชดำริของพระองค์มาตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน2538นะครับมีขึ้นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมี2ฝากฝั่งนะฮะริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอด2ข้างทางเลยนะครับที่เรือได้เสด็จผ่านไปนะครับก็อย่างที่คุณเกียรติยาได้มาเล่าให้ฟังแต่เมื่อวานแล้วครับว่าคลองลัดโพนี้มีความสำคัญมากเป็นพระอัจฉริยภาพของในหลวงนะครับที่ดำริให้ทางกรมชลประทานกรมทางหลวงกรมเจ้าท่ากรมอุทกศาสตร์ได้ร่วมกันไปทำนะครับครับซึ่งก็เป็นคลองประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีนะครับจากนั้นกรมชลประทานก็สนองพระราชดำริเริ่มดำเนินการปรับปรุงคลองลัดโพปี2546เสร็จเดือนพฤศจิกายน2548เริ่มเปิดใช้บานระบายน้ำตุลาคมถึงพฤศจิกายน2549สามารถระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วขึ้นนะฮะหนูน้องๆก็จำไว้ด้วยนะครับจะออกข้อสอบก็ได้นะทำเป็นเล่นไปนะใช่ไหมฮะคลองลัดโพนะครับซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งไปแล้วนะครับครับถือว่าเป็นโครงการในหนึ่งในพระราชดำริแล้วจากนั้นก็มีนะครับพระองค์ก็มีแนวความคิดนะครับมีแนวพระราชดำริที่จะให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยซึ่งทางแนวพระราชดำรินี้กรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพครับเมื่อมีน้ำผ่านแล้วเนี่ยนะฮะก็ใช้พลังงานน้ำนั้นมาผลิตกระแสไฟฟ้านะฮะครับจากเดิมที่ต้องอ้อมกระเพาะหมูถึง18กิโลเมตรนะคะก็ตัดลัดเลยค่ะ600เมตรเท่านั้นครับ600เมตรที่ว่านี้นะครับสร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนมากเลยนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามชาวบ้านเหมือนกันทุกคนก็พูดตรงกันนะครับบอกว่าเป็นการร่นระยะเวลาในการเดินทางของน้ำพี่น้องประชาชนหลังจากที่ถูกน้ำท่วมบริเวณนี้บ่อยๆตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับยังมีตลาดน้ำเกิดขึ้นด้วยสร้างอาชีพให้กับชุมชนเมื่อวานนี้ภาพที่น่าประทับใจมากที่สุดนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้กล่าวถวายรายงานนะครับแล้วก็เห็นภาพเปลี่ยนนี้นะครับก็คือพระพักตร์จำใสมากนะครับและนี่ครับในหลวงก็ทรงประทับพระหัตถ์บนแท่นที่ฉายภาพแผนที่เพื่อทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพและสะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2และทอดพระเนตรวิดิทัศน์บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาและการดำเนินงานของโครงการทอดพระเนตรการแสดงสะพานเชื่อมสุขประตูเชื่อมใจเพราะพระบริบาลซึ่งเป็นการแสดงไพโรเทคนิคหรือว่าการจุดพลุสีวิ่งไล่กันนะครับสร้างสีสันบรรยากาศที่ตื่นตาตื่นใจนะครับไพโรเทคนิคก็เป็นภาษากรีกนะครับครับแปลว่าศิลปะแห่งไฟมีพี่น้องประชาชนเรือนหมื่นนะครับเฝ้ารับเสด็จแล้วก็มีทั่วประเทศเป็นล้านล้านคนที่มีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีนะครับอยู่หน้าจอโทรทัศน์หลายคนก็น้ำตาไหลนะเห็นดูในหลวงแล้วก็แบ บเห็นอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะว่าเห็นแล้วก็ปลื้มปิตินะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปถวายพระพรกันในเว็บไซต์ต่างๆนะครับเพราะว่าพระองค์นั้นทรงพระพักตร์เนี่ยแจ่มใสมากนะครับ
สวยมามากเลยนะครับจุดพลุทั้งหมดเมื่อวานนี้ก็ 2,698 นัดครับพลุนี่ก็มี3ชุดด้วยกันคือชุดประตูเชื่อมสุข99นัดครับชุดสะพานเชื่อมใจ 2,500 นัดแล้วก็ชุดที่สุดเลยก็คือพระมหากรุณาธิคุณที่สุดแห่งการบูรณาการ99นัดครับมีการยิงเลเซอร์พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณยอดเสาสะพานภูมิพลด้วยนะครับซึ่งระหว่างนั้นถ้าจะสังเกตเห็นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงยกกล้องถ่ายรูปขึ้นมาทรงฉายภาพเป็นระยะระยะนะครับซึ่งจบแล้วก็วงดุริยางค์ของกองทัพเรือก็บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเรือพระที่นั่งอังสนาก็นำเสด็จพระดำเนินนะครับกลับที่โรงพยาบาลศิริราชนะฮะเราให้ชมกันเต็มๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูระบายน้ำคลองนัดโพสะพานทั้ง2แห่งนะฮะและถนนวงแหวนอุตสาหกรรมนะฮะถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริของพระองค์นะครับตั้งแต่เมื่อปี2538เชื่อมระหว่างถนนพระรามที่3ถนนปู่เจ้าสมิงพรายและถนนสุขสวัสดิ์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดอันเนื่องมาจากรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งขนส่งสินค้าผ่านเมืองเข้ามานะครับในหลวงก็มีพระราชดำริให้ก่อสร้างถนนวงแหวนนะเรียกว่าถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเลยคือใหเจตนาต้องการจะให้รถบรรทุกเนี่ยใช้ตรงนี้ไม่ต้องผ่านเข้าไปในเมืองนะฮะรถราก็จะไม่ติดขัดอยู่ในเมืองแล้วก็พระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์โครงการถนนวงแหวนเมื่อ29พฤษภาคม2539นะครับโครงการแล้วเสร็จทดลองใช้เมื่อ16กันยายน2549เป็นปีที่พระองค์นั้นทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีพอดีครับครับและเป็นภาพที่ชินตาของพระสงฆ์นิกรแล้วนะคะที่พระองค์ทรงฉายรูปวิวทิวทัศน์สองข้างทางตลอดเสมอเลยนะคะฉลองพระองค์นะคะฉลองพระองค์ข้างในเป็นเชิ้ตสีขาวนะคะทับด้วยฉลองพระองค์สูทสีกากีนะคะครับก็ย้ำแล้วย้ำอีกค่ะเมื่อวานหลายคนปลื้มปิติมากนะคะเพราะว่าสีพระพักแจ่มใสมากมากจริงๆนะคะนี่คือช่วงค่ำละช่วงค่ำละนะคะแต่ว่าช่วงตอนนี้ครับถ่ายฮะในหลวงถ่ายนะเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเสด็จไปไหนก็ตามแต่นะครับตั้งแต่อดีตกาลแล้วนะครับก็จะมีปากกานะครับครับมีแผนที่และกล้องถ่ายรูปสามอย่างนี้ไม่เคยขาดนะครับ